อะไรอันนี้แมวพี่ไม่อันนี้แมวเราใช่แมวเราไม่ได้ไม่ได้นะเฮ้ยอย่าเข้ามานะแจ้งตำรวจนะแจ้งตำรวจนะเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราพี่ฟิล์มมีอะไรโฟกัสพี่ฟิล์มรถไฟยังไม่มาเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งรอพี่เตอร์กันดีกว่าเออใช่แล้ววานะไปหาที่นั่งรอเตอร์กันดีกว่างั้นเราไปนั่งกันตรงนู้นดีกว่านะไปนั่งรอเตอร์เฮ้ยเติมมาแล้วเติมมาแล้วเติมมาแล้ว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 เอาไงเตอร์เอาไงบ้างเนี่ยเอาเตอร์เป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมไม่เจอกันตั้งนานอ๋อแล้วก็สบายดีอ่ะแล้วนายเป็นไงบ้างอ่ะนาวินแขนมีข้างเดียวเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ไรเนี่ยมาถึงก็แซวเราเลยเดี๋ยวเราต่อยด้วยเฟืองเลยโอ้ยแล้วก็แค่แซวเองเนี่ยอ๋อแล้วเรื่องนะนั่งพักก่อนนะนั่งพักต่อยเสร็จคงอีก2เดือนอ่ะพักฟื้นเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีเออแล้วยายแจ๋วเป็นไงบ้างอ่ะยายแจ๋วยายแจ๋วอ่ะแจ๋วไงยายแจ๋วไงที่ตอนเด็กที่เล่าให้ฟังอ่ะที่ตอนเล่าที่บ้านป้าเขาก็สบายดีอ๋อแล้วร้องไม่หยุดเลยเนี่ยเออนั่นดิท่านนายซื้อมาทำไมเนี่ยท่านนายไม่เอาแล้วอ่ะนายก็ทิ้งไว้แถวนี้แหละอืมแล้วก็ว่างั้นแหละทิ้งไว้แถวนี้แหละทิ้งนี่แหละดีแล้วเอ้านี่นายก็หายห่วงเรื่องแมวสินะแล้วเราไปไหนกันต่อดีอ่ะเอ้ยไปดูหนังดิเฮ้ยเออดีดีเดี๋ยวเราเรียกแท็กซี่มารับโอเคโอเคอ๋อฮัลโหลแท็กซี่อ่ะครับอ๋อมารับที่สถานีรถไฟเลยครับครับเฮ้ยเขาบอกให้ออกไปรอเลยเฮ้ยโอเคครับนั่นแหละนี่นายเห็นตัวก่อนครับทำไมจริงจริงเราเนี่ยวันเสาร์วันนั้นเราดึกมากเราเจอโจรใช่ใช่เอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมีเสียงแมวเลยอ่ะพี่ฟิล์มเมื่อกี้โฟกัสได้ยินเสียงแมวอ่ะพี่ฟิล์มลองฟังซิว่าใช่เสียงแมวไหมตรงไหนอ่ะโฟกัสลองฟังก่อนพี่ฟิล์มกันพี่ฟิล์มได้ยินโฟกัสตอนไหนโฟกัสเหมือนโฟกัสได้ยินมาจากฝั่งนู้นเลยนะได้ยินไหมเฮ้ยนั่นกล่องอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นดิกล่องอะไรนั่นสิจะบอกนะว่าเสียงแมวมาจากกล่องนั้นน่ะเราก็ใช่แน่เลยลองไปดูไหมลองไปดูลองไปดูพี่ฟิล์มลองฟังก่อนซิใช่เสียงแมวไหมใช่แล้วโฟกัสเราก็ใช่ใช่ให้ถึงเราเปิดดูพี่ฟิล์มมาดิอุ้ยแมวนี่ด้วยโฟกัสโหโฟกัสแมวนี่มันขี้เลือนเต็มเลยใช่พี่ฟิล์มฟิล์มตัวเล็กอยู่เลยอ่ะน่าสงสารนะฟิล์มพี่ฟิล์มโฟกัสขอเอาแมวตัวนี้ไปเลี้ยงได้ไหมเอาไปรักษาด้วยจะดีเหรอโฟกัสตัวเล็กอยู่เลยนี่น่าสงสารมากเลยอ่ะเนี่ยฟิล์มเราเคยเห็นนะหมาแมวขี้เลือนเนี่ยยังรักษาหายได้เลยแล้ววันนายเอาไปรักษาเถอะนี่เนี่ยฟิล์มท่านนายเอาไปรักษานะมันอาจจะน่ารักก็ได้นะใช่นายเอาไปเลี้ยงเลยก็จริงเอาไปเลี้ยงได้ไหมก็ได้งั้นเราเอามาไปเลี้ยงกันนะที่เราไปฟิล์มเนี่ยเอามาไปรักษาด้วยเดี๋ยวกลับบ้านทำไปรักษาดีกว่าไปไปงั้นเดี๋ยวคืนนี้เตอร์ก็นอนบ้านเขานะได้วินนอนเลย
าโฟกัสฟังก่อนสวยนะเนี่ยสีสวยนะเนี่ยแพชชินี่หันหน้ากันหันหน้ากันอยู่นี่ก่อนนะไหมนี่มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวไปไหนสิชิดก่อนโอ๊ยมานี่มานี่ที่ตรงนี้เลยแล้วกันแกก็น่ารักแล้วงั้นเดี๋ยวมาถ่ายรูปลง Facebook กันดีกว่านี่ไงมาพร้อมกันนะ1 2 3มาเชียร์อีกรูปอีกรูป1 2 3ได้รูปแล้วโพสลง Facebook เลยดีกว่าโพสแล้วระหว่างรอก็เล่นกับเจ้าแมวน้อยไปก่อนละกันน่ารักเฮ้ยทำไมแมวตัวนี้คุ้นๆจังเฮ้ยมอสมีอะไรครูเนี่ยมีคนแชร์รูปแมวมาหน้าเหมือนแมวนายเลยอยากเขาดูหน่อยเฮ้ยนี่แมวเรานี่ว่ะแมวมันน่ารักยังไงเนี่ยนั่นดิเฮ้ยแล้วแมวเราไปอยู่กับเด็กคนนี้ได้ไงเนี่ยอย่างน่ารักเลยเนี่ยใช่ดิโคตรน่ารักเลยถ้าไปขายนะคงได้หลายบาทแน่ๆเลยเหรอขายได้หลายบาทเลยเหรอใช่เราว่าอย่างงี้อย่างงี้เลยเราไปเอาแมวคืนดีกว่าเพื่อนไปดิเราขายได้ราคาดีเนี่ยมาบีบแปะเรียกเนาะน่ารักเอ๊ะใครเรียกเราเนี่ยไปดูหน่อยดีกว่าพวกพี่มาหาใครคะน้องใช่คนที่โพสรูปแมวไหมหนูเพิ่งโพสรูปแมวตัวนี้ไปเมื่อเช้าเองค่ะพวกพี่มีอะไรกันหรือเปล่าคะเอาโฟกัสใครมาหาอ๋อพี่สองคนเนี้ยเขาตามมาจากโพสที่โฟกัสโพสรูปแมวไปอ่ะพี่ฟิล์มอ๋อแมวไม่ใช่แมวเราไหมเพื่อนใช่ดิเราจำได้น้องๆพี่ขอแมวคืนได้ไหมฮะแมวคืนเมาแมวคืนเหรอคือทำไมนั่นสินี่มันแมวหนูนะคะพี่เฮ้ยไม่ใช่ละนี่แมวพี่ใช่เพื่อนพี่อ่ะลืมไว้ที่สถานีรถไฟเมื่อ3เดือนที่แล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยแมวผมลืมไว้ที่สถานีรถไฟอ่ะผมมาเอาคืนครับฮะเจ้าของพี่ฟิล์มเอายังไงดีอ่ะเฮ้ยทำไงได้โฟกัสก็เจ้าของเขาเอาคืนแล้วเราก็ต้องคืนเขาอ่ะไม่ได้อ่ะหนูไม่ยอมแมวของหนูไม่รู้แหละนี่แมวผมยังไงผมก็ต้องเอาคืนอ่ะใช่เฮ้ยโฟกัสคืนเขาไปเถอะไม่เอาโฟกัสไม่คืนแมวของโฟกัสพวกนายมีอะไรกันเนี่ยอ๋อเจ้าของแมวเขาเอาแมวคืนอ่ะขอแมวคืนเหรอถ้าที่เราจำได้นะตั้งแต่บนรถไฟแล้วอ่ะสองคนเนี้ยตั้งใจเอาแมวมาทิ้งที่สถานีรถไฟอยู่แล้วอ่ะนี่จะมาขอคืนได้ไงอ่ะฮะจริงเหรอพี่เต้จริงเหรอเนี่ยงั้นแสดงว่าตอนที่พี่สองคนเนี้ยมาทิ้งแมวไว้อ่ะแล้วพอตอนที่แมวเนี้ยน่ารักขึ้นอ่ะพี่เขาก็จะมาเอาคืนแน่ๆเลยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังสิงานโฟกัสดับไม่ให้คืนหรอกเอ้าความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยอย่างนี้นะไม่คืนแล้วโอ้ยโฟกัสไม่ต้องให้คืนนะใช่โฟกัสอย่าไปให้คืนนะโฟกัสไม่คืนหรอกเฮ้ยได้ไงอ่ะแต่เราเป็นเจ้าของนะเออใช่ก็ใช่แต่พวกนายก็แค่เคยเป็นเจ้าของแต่ตอนเนี้ยมันเป็นของพวกเราแล้วเนี่ยใช่กลับไปเลยนะนี่คือแมวของพวกเราไม่ต้องมายุ่งอีกอะไรอันนี้แมวพี่ไม่ใช่แมวเราใช่แ
าไม่ได้นะเฮ้ยอย่าเข้ามานะแจ้งตำรวจนะแจ้งตำรวจนะเนี่ยมอสเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าเพื่อนไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกเร็วดิหมอไปเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทีนี้นะจะมาเอาแมวคืนไปได้ก็ดีใช่ไปไปเราเข้าบ้านกันเถอะคนใจร้ายไปแล้วไปไป